ดีครับ FC พี่น้องอันเป็นที่รักจริงครับยินดีต้อนรับเข้าสู่2ของขอไผ่ผู้ไทยปันบานครับและตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของรายการสดจริงๆนะอยู่นะครับวันนี้ขอตามกระแสกันนิดนึงนะครับวันนี้ขออนุญาตพูดภาษากลางนะครับพอพี่น้องจะได้หลังจากที่พูดภาษาผู้ไทยมา 2-3 คลิปนะครับก็ไปอ่านดูคอมเมนต์ก็สัมผัสได้ว่ามีพี่น้องคือฟังไม่รู้เรื่องบ้างครับก็พอเราเดาไปได้นะครับ work to เดานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตามกระแสหน่อยนะครับคือวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ครับวันที่30ใช่ไหมครับโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็วันที่1เป็นวันแห่งความโชคดีครับว่าแล้วก็จุดเทียนเล่มเขียวซะเลยนะครับเทียนเล่มเขียวหมายถึงเทียนสีแห่งความโชคดีนะครับสำหรับใครที่อยากรู้นะครับก็ไปค้นหาเอาเองครับผมจะไม่พูดในส่วนนี้ครับก็น่าจะมีคนพูดไว้แล้วนะครับเทียนวันนี้ขอเป็นอาจารย์สักวันครับอาจารย์ใบหวยอาจารย์ใบหวยขอตั้งแสนิดนึงครับโค้งสุดท้ายแล้วเนาะคือโอ้ยลืมเอาแป้งมาลืมเอาแป้งมาไม่เป็นไรครับไม่ต้องหาแป้งครับอันนี้เดี๋ยวคำนวณกันเลยครับก็มีพี่น้องชาวบ้านดินครับก็สอบถามกันมาเยอะว่า1ตารางเมตร1ตารางเมตรต้องใช้อิฐกี่ก้อนนะครับเนาะเดี๋ยวพอผลลัพธ์ออกมาเราจะเข้าไปแทงหวยกันครับอาจารย์ไผ่ใบหวยครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ EP ที่13แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวไปดูที่หัวข้อแล้วกันครับเมื่อกี้พูดทิ้งว่าอะไรนะมีพี่น้องอยากรู้ว่า1ตารางเมตรนะครับจะใช้อิฐไปกี่ก้อนนะครับเนาะแล้วเราจะเอาผลลัพธ์นั้นไปแทงหวยกันครับคลิปนี้ไม่รู้ไม่มีสาระหรือไม่มีสาระก็ไม่รู้นะครับก็อย่างที่เคยพูดเอาไว้นะครับว่า21คลิป21วันอาจมีสักวันที่มีสาระบ้างและอาจมีสักวันที่ไม่มีสาระด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้มันผ่านไปด้วยดีนะครับเดี๋ยววัดกันเลยครับตัวนี้คือ1เมตรนะครับ1เมตรกว้างยาว1เมตรก็เท่ากับ1ตารางเมตรนะครับส่วนก้อนอิฐของเรานะครับความหนาตัวนี้นะครับก็4นิ้วความยาวก็16นิ้วนะครับผมลองวางดูแล้วว่ามันได้กี่ก้อนนะครับก็สรุปนะครับไม่ต้องไปคำนวณอะไรมากมายเราแค่วางดูครับเนี่ยนับดูเลยกี่ก้อน1 2 3 4 5ก็ทั้งหมดได้ตกไป25ก้อนนะครับเผื่อขาดเผื่อเหลือไปก้อน1ก็เป็น26นะครับ2 5 2 6ตรงโดนแน่ก็บอกไปแล้วนะครับสำหรับพี่น้องชาวบ้านดินนะครับ1ตารางเมตรจะใช้ก้อนอิฐที่หน้าความหนา4นิ้วความยาว16นิ้วประมาณ26ก้อนนะครับสำหรับพี่น้องที่จะทำบ้านดินนะครับก็ไปคำนวณเอาเองว่าบ้านของท่านกี่ตารางเมตรผนังกี่ตารางเมตรแล้วก็ไปคำนวณออกมาว่าเราต้องทำอิฐไปกี่ก้อนนะครับเนาะมันจะได้ไม่เหนื่อยเรานะครับส่วนไปดูที่เพจหนึ่งนะครับเขาบอกว่าห้องหนึ่งนะครับ4คูณ4เมตรจะใช้ก้อนอิฐอยู่ประมาณ 1,000 ก้อนนะครับก็ลดหน้าต่างลงนะครับถ้าทำหน้าต่างเยอะมันก็ไม่ต้องใช้เยอะครับก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มันตอนนี้น่าจะ2ทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปไม่ทันเนาะก
ก่อนเที่ยงคืนครับก่อนเที่ยงคืนก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูอีกทีว่ามันผ่านไหมถ้าผ่านก็ไม่ต้องตัดถ้าเกิดมีหลุดๆบ้างก็อาจจะตัดนิดหน่อยแต่สำหรับเมื่อวานนะครับก็ไม่ตัดเลยนะครับคลิปของเมื่อวานก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีก็อย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามให้ค่อยด้วยเด้อครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนนะครับหลังจากนี้ก็จะเริ่มทำบ้านดินแล้วครับเข้าสู่โหมดบ้านดินต่อไปนะครับก่อนที่จะมีการเก็บเกี่ยวนะครับเนาะ8นาทีแล้วแป๊บเดียวก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามให้ไวด้วยเด้อครับ